อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่10แล้วนะครับที่ซันสอนการแสดงมาและในวันนี้ครับซันก็จะมาพูดถึงในเรื่องของเป็นนักแสดงแล้วตกนรกจริงหรือเปล่าลองไปฟังกันดูครับหลายคนนะครับที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นนะครับแล้วมีความคิดที่จะมาเป็นศิลปินในวงการบันเทิงขอให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากถ้าเกิดไม่ตั้งใจฟังแล้วเนี่ยหรือว่าฟังไม่จบแล้วเนี่ยการสื่อสารอาจจะมีการคลาดเคลื่อนไปได้อ่ะคราวนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนเลยนะครับตามหัวข้อเลยนะครับว่าเป็นนักแสดงหรือว่าคนที่ทำงานในเรื่องของวงการบันเทิงแล้วเนี่ยตกนรกจริงหรือเปล่าถ้าในทางโลกเนี่ยซันมองว่ามันเป็นงานที่สุจริตนะครับไม่ผิดถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนใครหรือว่าคดโกงใครนะครับซันมองว่างานนี้เนี่ยมันก็คือการที่เราเป็นศิลปินคนนึงแล้วผลิตผลงานศิลปะชิ้นนึงให้คนทางบ้านได้ดูใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานสากลละกันที่ทั่วโลกเนี่ยสามารถยอมรับได้แต่มันก็มีข้อถกเถียงกันมากมายครับจากที่พระพุทธเจ้านะครับเคยตรัสไว้ว่าคนที่เป็นนักแสดงหรือทำอาชีพนักแสดงเนี่ยทำไมต้องตกนรกเรื่องนี้มันมาจากไหนครับเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากพระไตรปิฎกนะครับในเรื่องของตาลปุตตสูตรนะครับในเรื่องของตาลบุตรนั่นเองเขาเคยเป็นหัวหน้านักแสดงด้วยความที่อาจารย์เขาสอนมาว่าใครที่เป็นนักแสดงหรือว่าคนที่ทำความบันเทิงให้กับผู้ชมเนี่ยอาจารย์เขาสอนไว้เสมอครับว่าคนพวกนี้เนี่ยตายไปแล้วนะครับจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วก็เป็นเพื่อนกับเทวดาตอนนั้นเนี่ยตาลบุตรก็แบบว่ามีจิตใจที่แบบโอ้โหผ่องใสมากเลยอิ่มเอิบรู้สึกว่าตัวเองได้บุญมากนะครับเขาเลยไปถามกับพระพุทธเจ้าไปถามกับพระองค์ว่าพระพุทธองค์เจ้าข้าเนี่ยเป็นนักแสดงสามารถทำให้ผู้คนเนี่ยสนุกสนานคลื่นเครงมากมายจนเกิดเสียงหัวเราะเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์และเป็นเพื่อนกับเทวดาจริงหรือเปล่าพอพระพุทธองค์นะครับฟังครั้งแรกแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ไม่อยากจะตอบคำถามกับตาลบุตรในข้อนี้นะครับเลยเบี่ยงเบนไปแต่ตาลบุตรครับด้วยความที่เขาเนี่ยสงสัยมากมายนะครับว่าเฮ้ยฉันจะได้ขึ้นสวรรค์ตามที่อาจารย์ฉันบอกจริงหรือเปล่านะครับก็เลยถามพระพุทธเจ้าครับไปในครั้งที่2พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ตอบจนครั้งสุดท้ายครับนั่นก็คือครั้งที่3นั่นเองตาลบุตรนะครับก็เลยถามคำถามเดิมเลยครับว่าเราเนี่ยเป็นนักแสดงสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้คนมากมายเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์จริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้านะครับจึงตรัสกับตาลบุตรว่าเราอุตส่าห์ไม่ตอบท่านแล้วแต่เอาเถอะในเมื่อท่านถามมาถึง3ครั้งเราจักพยากรณ์ให้สัตว์ทั้งหลายบนโลกนี้ยังไม่ปราศจากราคะโทสะโมหะยิ่งเป็นนักแสดงเนี่ยยิ่งตั้งไว้ซึ่งราคะโทสะโมหะเท่านั้นยังไม่พอครับยังเป็นผู้ที่แสดงต่อผู้ชมเนี่ยจากคนที่ไม่เคยมีโมหะโทสะราคะเลยเนี่ยยิ่งไปเล่นให้เขามีตรงนี้ด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างที่ทุกคนเนี่ยเคยเรียนพระพุทธศาสนาแล้วนะครับราคะก็อย่างเช่นมีรักใช่ไหมโทสะก็คือความโกรธใช่ไหมครับในหนังในละครเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับการตบตีแย่งชิงกันมากมายเท่ากับว่านักแสดงหรือผู้ที่สร้างความบันเทิงเนี่ยเขาหลงอยู่ในโมหะครับก็คือทำให้ผู้คนเนี่ยหลงไหลมัวเมาไปกับความบันเทิงจนไม่ยอมปฏิบัติธรรมเลยและยังตั้งตนอยู่ในความประมาทฉะนั้นตาลบุตรเนี่ยเมื่อตายไปเขาจะต้องตกนรกในชั้นปหาสะโอ้โหฟังมาขนาดนี้แล้วนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะอยากเลิกเป็นนักแสดงเลยก็ได้แต่เรื่องนี้มันยังไม่จบครับเพราะว่าตาลบุตรเนี่ยเขายังไม่ตายใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจไหมครับว่าสิ่งที่เขาฟังอาจารย์มาเนี่ยมันสร้างความสุขใช่ไหมแต่ทำไมต้องตกนรกในชั้นปหาสะเขาจึงตัดสินใจครับทำอุปสมบทกับพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นนะครับตาลบุตรก็เลยเพียรพยายามครับที่จะสร้างคุณงามความดีไปฝึกฝนปฏิบัติธรรมจนในที่สุดครับตาลบุตรจากที่เคยเป็นนักแสดงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ฟังมาขนาดนี้แล้วเนี่ยหลายคนพอที่จะสรุปเนื้อความได้ไหมครับว่าสิ่งที่ตาลบุตรกับพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไปแล้วมีความหมายว่ายังไงจากสิ่งที่ซันฟังมานะครับแล้วก็สรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะอาชีพนักแสดงหรือว่าคนที่ทำงานในวงการบันเทิงหรอกครับมันเป็นทุกอาชีพบนโลกนี้แหละครับหากอาชีพนั้นเนี่ยไปหลอกลวงคนอื่นไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายไปทำให้คนอื่นเขาเสียประโยชน์หรือว่ากระทำใดๆก็ตามที่เบียดเบียนต่อผู้อื่นซันเชื่อว่าไม่ว่าอาชีพไหนก็ตกนรกได้เช่นกันแต่สมัยนี้เนี่ยนักแสดงมันต่างจากนั้นไปครับ
มันก็จะมีประเภทนั้นอยู่นะครับมันก็จะมีอีกประเภทนึงครับอย่างคนที่เล่นเป็นนักแสดงบทพระล่ะเป็นละครที่สร้างเสริมให้คนทำความดีล่ะอย่างช่องส่องผีล่ะอ่ะบางคนอาจจะรู้จักช่องส่องผีใช่ไหมครับทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่บันเทิงด้วยเขารู้จักสอนให้เป็นคนดีไงครับถึงเขาจะเคยเป็นนักแสดงมาก่อนเนี่ยแต่พอเขามีความพยายามแล้วเนี่ยหรือตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเขาก็สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เช่นกันฉะนั้นนะครับไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็ตามซันเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนทำมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยมันต้องมีคนทำผิดบ้างแหละมันคงไม่มีใครทำแบบหูขาวสะอาดมา 100% เลยแต่ถ้าเกิดมีคนทำอันนี้ก็ดีนะครับอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ถ้าเกิดคนที่เคยทำความผิดมาบ้างล่ะในอาชีพการงานที่เราทำเนี่ยมันมีการเบียดเบียนคนอื่นมีการทำให้คนอื่นเนี่ยเสียประโยชน์หรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เราทำเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีลูกล่อลูกชนใช่ไหมครับให้ของเราหรือสินค้าของเราเนี่ยสามารถขายได้แต่สิ่งที่เราควรทำรู้ไหมครับมันคืออะไรนั่นก็คือเราต้องรู้จักการเจริญสตินั่นเองในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เหมือนกับตาลบุตรเนี่ยถ้าตอนนั้นเขาไม่เจริญสติหรือไม่หมั่นเพียรภาวนาปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยเขาอาจจะตกนรกจริงๆก็ได้แต่ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่ครับเขารู้จักปฏิบัติธรรมมีความเพียรพยายามมีการฝึกฝนการภาวนาฉะนั้นตาลบุตรจึงไม่ตกไปในที่ต่ำนั่นเองถ้าเราคิดได้จากคลิปนี้ก็ดีนะครับอันนี้ก็ต้องดีใจด้วยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับลองทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดูบ้างนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสแล้วอะที่จะได้ดีกว่าคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องชื่อเสียงเนี่ยอันนี้ถ้ามันดีต่อสังคมอะทำไปเถอะสรุปนะครับทุกอาชีพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามทำแล้วมีสิทธิ์ตกนรกได้หมดถ้าเราไปเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นและอาชีพครับมันก็เป็นเพียงแค่อาชีพเราคงไม่มีใครอยากจะทำงานไปตลอดชีวิตใช่ไหมมันยังมีช่วงเกษียณครับการทำงานเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงชีวิตสั้นๆของเราในช่วงนึงและหลังจากคลิปนี้นะครับลองไปฝึกเจริญสติดูบ้างนะครับจะได้ตั้งตนของเราเนี่ยให้อยู่ในความไม่ประมาทครับ